เขาบอกว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนฐานก่อสูงเป็น4ต่อ5ถ้าฐานของรูปสามเหลี่ยมยาว 12.6 นิ้วสามเหลี่ยมรูปนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่น้องครับฐานก่อสูงเป็น4ต่อ5เราพูดใหม่เป็นสูงก่อฐานเป็น5ต่อ4ได้เริ่มสมมติให้สูงสอเสือนิ้วสมมติให้สูงสอเสือนิ้วตรงนี้นะครับเราก็ตั้งสัดส่วนเอาสอส่วนเอาสอส่วนเอาสอเสือที่มาก่อนนี่คือความสูงปิดไปครับปิดไปครับฐานก่อสูงเป็น4ต่อ5สูงต่อฐานเป็น5ต่อ4แต่ว่าโจทย์ข้อนี้บอกว่าฐานยาว 12.6 นิ้วนี่ครับคือการตั้งสัดส่วนย้าย 12.6 ไปทางขวามันก็จะกลายเป็นสอเสือเท่ากับเศษ5ส่วน4คูณด้วย16 12.6 เศษ5ส่วน4คูณด้วย 12.6 ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอา 12.6 ไปคูณ5แล้วหารด้วย4ต้องลองครับ 12.6 คูณด้วย5 6 5 3 10ใส่0เท่า35 2 10นะครับ10บวก3เป็น13ใส่3เท่า1 5 1 5บวกเป็น6ครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับจุลนับผลออกมาเป็นทศนิยม1ตำแหน่งมันคือ63หลังจากนั้นเนี่ยพอเรา 12.6 คูณ5แล้วมันได้63เราจะไปหารด้วย4 4 1 4 6ตั้งไว้ด้วย4ในใจเหลือ2 4 5 2023ตั้งตรงนี้ใส่ด้วยตรงกันนะครับ23ตั้งลบด้วย20เหลือ3กลายเป็น30 4คูณ7ได้28 30ลบ28เหลือ2เพิ่ม0 45 20น้องๆครับความสูงออกมาจะเป็น 15.75 นิ้วนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามความสูงโจทย์ข้อนี้ถามพื้นที่เราจึงนำความสูงแล้วก็ถามมาหาพื้นที่นะครับพื้นที่เศษ1ส่วน2คูณฐานฐานยาว 12.6 คูณสูงสูงยาว 15.75 ต้องน้องครับเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานยาว 12.6 คูณสูงสูงยาว 15.75 ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้แม่2บรรทอน2 1 2 2 6 12ครับใส่จุดให้ตรงกัน2 3 6คำตอบข้อนี้นะครับเป็นแสงทองครับเราก็ต้องเอา 15.75 ไปคูณด้วย 6.3 5 3 15ใส่5เท่า1 7 3 21บวก22ใส่2เท่า2 5 3 15บวก2 17ใส่7เท่า1 3 1 3บวก1 4ใส่0ตัวนะครับ6 5 3 10ใส่0เท่า3 7 6 4 2 6 3 4 5ใส่5เท่า4 6 5 3 10บวก4 3 4ใส่4เท่า3 6 6 6 3 9ครับ5 2 2เท่า1 9 9ทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่ง1 2 3ใส่จุดครับคำตอบข้อนี้จุดตอบ 99.225 มีหน่วยเป็นตารางนิ้วมีหน่วยเป็นตารางนิ้วจบครับต่อไปนะครับข้อที่27ลองอ่านโจทย์แล้วลองคิดดูนะครับข้อ27น้องครับอ่านโจทย์อัตราส่วนของอายุกต่ออายุขอเป็น4ต่อ5อัตราส่วนของอายุขอต่ออายุขอเป็น3ต่อ7ถ้าขอมีอายุมากกว่าขอ4 6ปีจงหาว่าขอจะอายุกี่ปีอ้าวเชื่อก่อนตัวช่วยคือขอนะครับก็ต่อขอ
ป็นอัตราส่วน4ต่อ5เอาต่อไปครับขอต่อคอเป็นอัตราส่วน3ต่อ7เดี๋ยวเราจะเชื่อมก่อนนะครับน้องครับคอนอของ5กับ3ก็คือ15เดี๋ยวเราจะทำขอเนี่ยให้เป็น15โดยที่มันเป็น5อยู่เนี่ยให้คูณด้วย3 3 4 12 3 5 15โดยตัวที่มันเป็น3อยู่เนี่ยต้องใช้เป็น15โดยการคูณด้วย5 5 3 15 5 7 35ตอนนี้เนี่ยตัวเชื่อมมันเท่ากันละเป็น15เท่ากันละเราก็ได้อัตราส่วนเป็นกอสี่แสงทองครับสี่แสงทองครับกอต่อคอต่อคอเป็น12ต่อ15ต่อ35แต่โจทย์ข้อเนี้ยสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยไม่ใช่เงินที่กอโทษทีครับไม่ใช่อายุของกอขอหรือพอแต่บอกว่าพอเนี่ยมีอายุมากกออยู่16ปีเราจึงต้องคิดก่อนว่าพอเนี่ยมีอายุมากพออยู่กี่ส่วนโดยการเอาพอก็คือ35ไปลบด้วยกอก็คือ12พอมากกว่าพอกี่ส่วนนะครับ35ลบด้วย12เท่ากับ23ส่วน23ส่วนน้องครับเราก็ได้อัตราส่วนของกอของคอและส่วนที่คอมากกว่ากอเนี่ยเป็นอัตราส่วนมันก็จะกลายเป็นกอต่อคอต่อคอต่อส่วนที่คอมากกว่ากอเป็นอัตราส่วนถ้ากอเป็น12คอจะเป็น15คอจะเป็น35และคอจะมากกว่าคออยู่23เนี่ยครับคือสิ่งที่โจบอกมาแต่สิ่งที่โจข้อที่ต้องการคือจงหาว่าขออายุกี่ปีพี่ขอสมมติให้ขอมีอายุเป็นขอไข่ปีตั้งขอไข่ไว้ตัวแรกนะครับแล้วชี้ไว้เลยว่าขอไข่นี้คืออายุของขออัตราส่วนระหว่างอายุของขอต่อส่วนที่ขออายุมากกว่าขอเป็นอัตราส่วนถ้าขออายุ15ปีกอจะมีอายุน้อยกว่าคอหรือคอจะมีอายุมากกว่าคออยู่23ปีแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าคอมากกว่าคอไม่ใช่23แต่มากกว่าคออยู่16ปีคอจะมีอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับย้ายข้าง16นะครับกลายเป็นขอไข่เท่ากับเศษ15ส่วน23คูณได้46ใช้ให้23ตัดคอนะครับ23คูณ1ได้23 23คูณ2ได้46คำตอบข้อนี้คือขออายุ30ปีจบแล้วครับต่อไปนะครับอ่านโจทย์ข้อที่8นะครับข้อที่8พร้อมพร้อมเรียนครับติดแสงทองนิชการพร้อมเรียนข้อที่8ครับนิชการจำนวนนับ2จำนวนมีอัตราส่วนเป็น3ต่อ1ถ้านำ6บวกกับจำนวนแรกและนำ6ลบออกจากจำนวนที่2แล้วอัตราส่วนจะเป็น5ต่อ1จงหาบทคูณของจำนวนทั้ง2นั้นนะครับมีจำนวนอยู่2ตัวเป็นอัตราส่วน3ต่อ1ข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์อยากให้น้องเนี่ยจำแนวคิดว่าคิดอย่างไรนะครับหลักการทำข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดจำนวนแรกก่อนจำนวนที่2เป็น3ต่อ1เราก็สมมุติเลยครับให้จำนวนแรกคือ 3x จำนวนที่2ก็จะเป็น 1x ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยน้องเจอโจทย์ปัญหาคล้ายๆแบบนี้เช่นอัตราส่วนของจำนวน2ตัวเป็น2ต่อ3น้องก็สมมุติเลยให้จำนวนแรกคือ 2x จำนวนที่2ก็จะเป็น 3x มันจะง่ายต่อการตั้งสมการมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่8นะครับให้จำนวนแรกคือ 3x เนื่องจากมันมีอัตราส่วน3ต่อ1นะครับถ้าเกิดจำนวนแรกเป็น 3x จำนวนที่2ก็จะเป็น 1x อีกแสงทอง
4แสงทองครับครับตอนแรกมันมีอัตราส่วน3ต่อ1พอเรานำ6ไปบวกกับตัวแรกเนี่ยฮะจำนวนแรกคือ 3x เราก็เอานะครับ6ไปบวกกับ 3x กลายเป็น 3x บวกด้วย6ต่อเอาไปทำเป็นอัตราส่วนนะครับนำ6ลบออกจากจำนวนที่2จำนวนที่2เนี่ยตอนแรกเป็น x นำ6ไปลบออกก็เป็น x ลบด้วย6เขาบอกว่าอัตราส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเอาจำนวนแรกนี่ไปบวก6แล้วต่อด้วยจำนวนที่2ไปลบกับ6มันจะเป็นอัตราส่วน5ต่อ1หลังจากนั้นนะครับเราก็คูณไขว้เพื่อหาค่า x แต่แล้วพอเราได้ค่า x เนี่ย x ที่ได้ยังไม่ใช่คำตอบนะครับ x ที่ได้เนี่ยจะทำให้เราไปหาจำนวนแรกและจำนวนที่2ได้แต่โจทย์ข้อนี้ถามผลคูณของจำนวนทั้ง2หนึ่งไปคูณกับ 3x บวก 6 มันได้ 3x บวก 6 เหมือนเดิมจับมาเท่ากับ5ไปคูณด้วย x บวก 6 จับมาเท่ากับ5ไปคูณด้วย x บวก 6 ตรงนี้นะครับเราใช้คุณสมบัติการแจกแจงได้เลยทางซ้ายมันก็จะกลายเป็น 3x บวก 6 เท่ากับทางขวานะครับกลายเป็น5คูณ x ได้ 5x 5คูณลบ6ได้ลบ 3xย้าย 3x ไปทางขวาครับย้ายลบ30ไปทางซ้ายครับกลายเป็น6บวก30มีค่าเท่ากับ 5x ลบ 3x 6บวกด้วย30ได้ออกมาเป็น36ครับมีค่าเท่ากับ 2x ย้ายค่าไปเป็นสาย6หารด้วย2เท่ากับ x x เท่ากับ18ครับสาย6หารด้วย2ได้18แต่พอได้ x เป็น18แล้ว18ยังไม่ใช่คำตอบครับแต่ x เท่ากับ18นั้นจะทำให้เราหาจำนวนแรกและจำนวนที่2ได้แต่โจทย์ข้อนี้ถามผลคูณของ2จำนวนนั้นเราก็จะเขียนว่าจำนวนแรกคือ3คูณ18 3คูณ18เท่ากับ54จำนวนที่2คือ x ก็คือ18ทันทีนะครับจำนวนที่2 18เพราะฉะนั้นนะครับผลคูณของจำนวนทั้ง2จริงมากครับผลคูณของจำนวนทั้ง2ผลคูณของจำนวนทั้ง254คูณด้วย18เท่ากับ84 32 แสง 2 คูณ 3 85 40 โอ 34 3 ต่อ 972 ครับ จริง 5 ครับ คำตอบข้อนี้คือผลคูณของจำนวนทั้ง2เป็น 972 ครับ พร้อมครับข้อที่30เนี่ยเขาบอกว่าปุ๋ยชนิดหนึ่งมีอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักของไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและส่วนผสมอื่นๆเป็น1ต่อ2ต่อ1ต่อ6ตามลำดับจงหาว่าปุ๋ยชนิดนี้หนัก1ตันก็คือทั้งหมด1ตันเนี่ยจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและส่วนผสมอื่นๆอย่างละกี่กิโลกรัมน้องๆครับ1ตันก็คือ 1,000 กิโลกรัมเราทราบแล้วสิ่งที่โจทย์ข้อที่บอกมาคือทั้งหมดเดี๋ยวเราจะหาทั้งหมดก่อนนะครับว่าทั้งหมดกี่ส่วนเริ่มนะครับเขียนครับทั้งหมดกี่ส่วนทั้งหมดเกิดจากไนโตรเจน1บวกฟอสฟอรัส2บวกโพแทสเซียม1บวกกับส่วนผสมอื่นๆอีก6บวกกันแล้วเนี่ยได้10ส่วน10ส่วนนะครับน้องๆก็จะได้อัตราส่วนใหม่เป็นไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสต่อโพแทสเซียมต่ออื่นๆแล้วก็ต่อทั้งหมดนะครับอีกแสงทองไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสต่อโพแทสเซียมโพแทสเซียมต่อส่วนผสมอื่นๆต่อส่วนผสม
ต่อทั้งหมดเป็นอัตราส่วนนะครับ1ต่อ2ต่อ1ต่อ6ต่อ10น้องๆครับโถข้อนี้ต้องการให้เราตั้งสัดส่วนเพื่อหาไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอื่นๆตั้งสัดส่วนทั้งหมด4ครั้งซึ่งเสียเวลามากเลยนะครับให้น้องๆไปตั้งสัดส่วนเองแล้วแต่พี่จะเฉลยเพราะมันเฉลยง่ายมากเลยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมัน10ส่วนแต่เขาบอกว่าทั้งหมด1ตัน10ส่วนคือ1ตัน1ตันคือ 1,000 กิโลกรัมเฮ้ย10ส่วนมัน 1,000 กิโลกรัมส่วนเดียวก็ 1,000 หารด้วย10ได้100ส่วนเดียวก็100กิโลกรัมเฮ้ยในตัวเช่นมัน1ส่วนตอบในตัวเช่น100กิโลกรัมตอบแล้วคิดเองแล้วนะตั้งสัดส่วนเองแล้วนะมันง่ายนะไนโตรเจน100กิโลกรัมต่อไปฟอสฟอรัส2ส่วน200กิโลกรัมฟอสฟอรัส2ส่วนก็200กิโลกรัมถัดไปครับโพแทสเซียม1ส่วนก็100กิโลกรัมโพแทสเซียมหนึ่งส่วนก็100กิโลกรัมและอื่น6ส่วนก็600กิโลกรัมเก่งมากครับนี่คือคำตอบที่โจทย์ของการเพราะ